بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณานะครับที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้เราได้มาพบเจออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์แรกนะครับสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนนะครับผมก็จะมาทำหน้าที่นะครับเป็นวิทยากรให้ความรู้กับพี่น้องก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ 3-4 ปีที่ผ่านมานี่ก็พี่น้องนะครับได้ให้เกียรติได้ให้นะครับอามานะนะครับกับผมมาโดยตลอดนะครับก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่อยากที่จะขาดตกบกพร่องนะครับถ้าไม่มีธุระความจำเป็นเดือดร้อนอะไรมากมายนี่ผมจะพยายามจะไม่ขาดเพราะว่าที่มัสยิดริยาดิสุนันแห่งนี้นะครับมีผู้สนใจนะครับอย่างชนิดที่ว่าแทบจะหาที่ไหนเทียบไม่ได้เลยนะครับในบรรดาสถานที่ที่จัดให้มีการเรียนการสอนมัสยิดริยาดิสุนันถือว่าเป็นสถานที่ที่มีกลุ่มผู้สนใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะครับจำนวนมากนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างสถานที่เป็นพี่น้องนอกพื้นที่นะครับจำนวนมากพอสมควรก็ไม่อยากจะให้พี่น้องเสียความตั้งใจที่อุตส่าห์เดินทางมานะครับก่อนหน้านี้นะครับมีพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรายังมีมานะครับเดินทางมาบางสัปดาห์นี่แกก็กลับกับผมนะครับไปลงน้องจอกแล้วก็ต่อรถไปฉะเชิงเทรานะครับบางคนก็มาจากอยุธยาที่มัสยิดริยาดิสุนันแห่งนี้ฉะนั้นเวลาผมจะขาดสักครั้งนี่ผมคิดทบทวนมากเลยคิดแล้วคิดอีกนะครับแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ขอให้เกิดความจำเริญเกิดบารอกะห์ขึ้นกับสถานที่แห่งนี้นะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตอบแทนเป็นความดีเป็นกุศลให้กับพี่น้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังนะครับกิจกรรมความสำเร็จต่างๆเหล่านี้นะครับให้พระองค์ทรงตอบแทนความดีให้กับพี่น้องอย่างมากมายวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับน่าจะเป็นสัปดาห์แรกนะครับของผมที่ได้มีโอกาสนะครับมารับใช้พี่น้องหลังจากที่เราหยุดกันในช่วงของอีดุลอัฎฮานะครับก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงอำนวยพรนะครับประทานพรอันดีให้กับพี่น้องขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงพิจารณาตอบรับสิ่งที่เป็นกุศลกิจความดีที่พี่น้องได้เพียรกระทำนะครับตลอดในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ถือศีลอดในวันอารอฟะห์ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานอภัยโทษนะครับให้กับพี่น้อง2ปีเต็มเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้สัญญากับพวกเราเอาไว้ฉะนั้นนะครับย้อนกลับมาวันนี้นะครับเราก็จะเริ่มบทเรียนใหม่ก็ถือโอกาสตรงนี้นะครับขอดุอาอวยพรย้อนหลังอีกครั้งนึงตะกับบัลลอฮุมินนาวะมินกุมขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ทรงอํานวยพรที่ดีให้พระองค์ทรงพิจารณาตอบรับกุศลกิจความดีของพี่น้องทุกท่านนะครับบทเรียนเรื่องอุมเราะห์เรื่องฮัจญ์นะครับก็ถือว่าได้จบลงนะครับโดยสมบูรณ์นะครับเราเรียนตั้งแต่เรื่องของอุมเราะห์เรื่อยมานะครับจนกระทั่งสรุปในตอนท้ายเรื่องของซิยารอห์ด้วยเรื่องของการเดินทางไปเยี่ยมเยือนนะครับเยี่ยมเยียนและก็เยี่ยมเยือนนะครับมัสยิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆทางประวัติศาสตร์ที่เราเรียกว่าเป็นโบราณสถานนะครับที่มัสยิดกุบะที่สมรภูมิอูฮุดแล้วก็นะครับที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นข้อมูลที่ผมได้รวบรวมไว้ซึ่งอาจจะไม่เยอะนักนะครับในตอนท้ายของหนังสือก็ให้พี่น้องไปนะครับอ่านนะครับเพื่อเป็นความรู้เองนะครับเพราะว่าถ้าเราจะอธิบายนี่บางเรื่องบางอย่างมันกินเวลานะครับโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่อธิบายไปแล้วพี่น้องอาจจะไม่เห็นภาพนะครับภาพจริงก็ให้พี่น้องไปอ่านจากหนังสือตอนนี้พี่น้องสามารถนะครับเข้า Google นะครับแล้วก็เสิร์ชหาดูภาพ
ประกอบได้ดูคำอธิบายเป็นทั้งภาพเคลื่อนไหวนะครับภาพนิ่งภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับข้อมูลตัวนี้พี่น้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเราเปลี่ยนมาเรียนนะครับเรียนวิชาใหม่นะครับแล้วก็ใช้หนังสือเล่มใหม่ด้วยนะครับเป็นวิชาเตาฮีดหรือวิชาอะกีดะห์นะครับแล้วหนังสือที่เราจะใช้นี่เป็นหนังสือกิตาบุตเตาฮีดซึ่งเป็นหนังสือที่ถือว่ามีคุณค่ามีความสำคัญและได้สร้างประโยชน์คุณูปการต่างๆให้กับสังคมมุสลิมนะครับโดยเฉพาะในสังคมไทยเรานะครับมากพอสมควรทีเดียวเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมได้รับการตอบรับนะครับจากประชาชนนะครับทุกหมู่เหล่าเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนะครับโรงเรียนศาสนาหรือสถาบันการศึกษาในช่วงชั้นซานวีเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะใช้หนังสือเล่มนี้นะครับชื่อกิตาบุตเตาฮีดเดี๋ยวผมจะแนะนำหนังสือนะครับแล้วก็แนะนำประวัติผู้ประพันธ์หนังสือนะครับซึ่งถือว่าท่านได้บุกเบิกนะครับแวดวงวิชาการโดยเฉพาะหนังสือเตาฮีดหรือกิตาบุตเตาฮีดนะครับจนกระทั่งเป็นหนังสือที่ได้รับการตอบรับเป็นหนังสือที่แพร่หลายนะครับทุกโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนในระดับซานวีเนี่ยนะครับจะใช้หนังสือเล่มนี้เป็นหลักสูตรในวิชาอะกีดะห์หรือในวิชาเตาฮีดก็เดี๋ยวจะแนะนำให้กับพี่น้องนะพี่น้องเขียนชื่อนะเขียนชื่อไว้เป็นของเราเลยนะครับเพราะหนังสือมันเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ห่อปกไม่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเวลาตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวจะสลับกันเดี๋ยวจะปนกันนะครับเขียนชื่อเอาไว้นะครับแล้วก็สนนราคาก็ถือว่าถูกมากทีเดียวนะครับบางอัดนานไปติดต่อจากอัลอิสลาสมาคมมาจำหน่ายให้พวกเรานี่ราคา50บาทนะครับถือว่าถูกมากทีเดียวนะครับถ้าพี่น้องจะไปถ่ายเอกสารนะครับถ่ายเอกสารอย่างร้านถ่ายเอกสารที่บริการถูกที่สุดหน้าละ25สตางค์นะหน้าละ25สตางค์ถ้าพี่น้องไปถ่ายเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าราคานะครับเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยบาทนะครับ300กว่าหน้านะครับ300กว่าหน้าก็ให้พี่น้องได้อะไรครับได้ประหยัดนิดนึงนะครับติดต่อมาจากเขาเรียกว่าต้นทางเลยนะครับต้นทางเลยนะครับจากอัลอิสลาสมาคมนะครับพี่น้องดูหนังสือดูปกหนังสือนะชื่ออัลมุลคอสฟีชัรฮิกิตาบิตเตาฮีดเดิมทีหนังสือเล่มนี้นะครับฉบับภาษาอาหรับชื่อกีตาบุตเตาฮีดพี่น้องจดคำศัพท์ไปด้วยกีตาบุญแปลว่ากีตาบุญแปลว่าหนังสือนะกีตาบุญหนังสือเราแปลว่าหนังสือก็ได้แปลว่าตำราก็ได้บางคนเขาแปลเป็นคัมภีร์เลยนะครับแปลได้ทุกอย่างแหละหนังสือตำรานะครับคำพีได้อัตเตาฮีดเตาฮีดุนเวลาเรานับเลขใช่ไหมครับตอนเรานับเลขนะเรานับวาฮิดอิสเนนซาลาซาอัรบะห์ความวาฮิดแปลว่าวาฮิดแปลว่า1คันนี้นะไม่ใช่คันนั้นนะอีกคันนึงคันนั่นแหละคันนั้นแหละนั่นแหละโอเคเลยแจ๋วเลยนั่นแหละวาฮิดแปลว่า1วาฮิดุนวาฮิดะตุนแปลว่า1หรือเลข1นะครับตอนนี้เตาฮีดเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่พัฒนามาจากคำว่าวาฮิดนี่แหละวะฮาดะยูวะฮิดุเตาฮีดันวะฮาดะยูวะฮิดุเตาฮีดแปลว่าทำให้มีเพียงแค่1หรือทำให้เหลือเพียงแค่1ฉะนั้นเตาฮีดก็แปลว่าทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นเอกะพระองค์ทรงเป็นเอกะเอกะก็คือเอกแปลว่าเดียวแปลว่า1ฉะนั้นกิตาบุตเตาฮีดถ้าเราจะแปลรวมกันแปลว่าหนังสือหรือตำราที่จะสอนให้เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะตอนนี้เมื่อก่อนนี้เราเคยแปลกันมาว่าเตาฮีดแปลว่าการให้เอกภาพเตาฮีดแปลว่าการให้เอกภาพอันนี้เป็นความนิยมนะเป็นภาษาที่นิยมใช้ในสังคมบ้านเราผมไม่ตำหนิไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์หรอกแต่ให้ข้อสังเกตเฉยๆคำว่าให้เอกภาพเนี่ยแปลว่าจากที่เคยสะเปะสะปะมีมากมายหลากหลายเยอะแยะแล้วรวมให้เป็นหนึ่งเขาเรียกว่าทำให้เกิดเป็นความเป็นเอกภาพ
สมมติว่าเนี่ยที่ในกลุ่มนักศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่เคยลงรอยกันมี3กลุ่ม5กลุ่มกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เราทะเลาะกันเราก็มาจัดกิจกรรมจนกระทั่งจากที่เคยทะเลาะกันคนละกลุ่ม2กลุ่มที่เคยแบ่งเคยเป็นฝักหลายฝักหลายฝ่ายกลายเป็นกลุ่มเดียวกันนี่เค้าเรียกว่าทําให้เกิดความเป็นเอกภาพนะนี่อ้าวแล้วทําให้อัลเลาะห์เป็นเอกภาพอ่ะอัลเลาะห์มีกี่องค์นะอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตเฉยๆของคนที่เขาวิเคราะห์หรือคนที่เขามองในมิติของภาษาเพราะว่าคำว่าเอกภาพนี่คือรวบรวมจากหลายหน่วยนะครับหลายหน่วยเนี่ยรวมให้เป็น1หน่วยให้เหลือเพียงแค่หน่วยเดียวก็เรียกทำให้เกิดความเป็นเอกภาพแล้วการให้เอกภาพกับอัลลอฮ์น่ะมันหมายถึงไปรวบรวมอะไรอะไรมาแล้วให้อัลลอฮ์เป็นองค์เดียวอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมเชื่อว่าเราไม่ได้เข้าใจแบบนั้นอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตทางด้านของภาษานะนักวิชาการที่เขาเป็นห่วงเรื่องภาษาเนี่ยเขาบอกว่ากลัวว่าหรือเกรงว่ามันน่าจะไม่ค่อยเหมาะสมกับการที่จะเอาคำว่าเอกภาพมาใช้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าคำว่าเอกะเนี่ยอันนี้ชัวร์เลยชัดเจนเลยอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะแปลว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นหนึ่งพระองค์ทรงองค์เดียวอันนี้ชัดเจนใช่นะฉะนั้นเวลาเราแปลเราก็แปลใหม่ซะที่เขาห่วงเขากังวลว่ากลัวว่าเราจะแปลแล้วจะไม่ถูกต้องทางด้านภาษาเนี่ยเราก็แปลว่าวิชาเตาฮีดหรือกิตาบุตเตาฮีดแปลว่าตำราที่จะสอนให้เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวให้ความเป็นเอกะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเอกภาพเนี่ยมันคือการรวมหน่วยย่อยๆที่อาจจะมีการตั้งข้อสังเกตของพี่น้องของเราอัลลอฮ์มีหลายองค์เราถึงได้ไปรวมมาให้เป็นองค์เดียวอย่างนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของเขาเราก็มาอยากจะมีปัญหางั้นเราก็แปลจากเอกภาพเป็นเอกะซะนะตกลงเราแปลว่าอะไรกิตาบุตเตาฮีดแปลว่าตำราที่จะสอนให้เราได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องเพียงพระองค์เดียวถามว่าคำว่าอะไรเพียงพระองค์เดียวผู้ทรงเอกะนะให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้แล้วก็จดไปซะเราจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกับคนที่เขาห่วงเรื่องภาษานะก็มันเป็นมุมมองของเขาอะนะมันมองได้แล้วเขาก็วิจารณ์เราก็ได้ระวังนะเราจะได้ปลอดภัยด้วยนะครับไม่เอาคำที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการที่อาจจะหรือว่าจะหมิ่นเหม่แบบนี้นะครับมาใช้หนังสือเล่มนี้นะครับเดิมทีเป็นตำราฉบับภาษาอาหรับชื่อกีตาบุตเตาฮีดแปลว่าตำราที่สอนให้เราเชื่อและศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเอกะอย่างถูกต้องนะอย่างถูกต้องผู้ที่ประพันธ์หนังสือเล่มนี้นะครับผู้ที่ประพันธ์หนังสือเล่มนี้ชื่อเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบนะครับเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบนะครับน่าจะมีในบทแรกนะเกี่ยวกับเรื่องประวัติของผู้ประพันธ์นะครับนะ ชื่อเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบนะครับบางคนบอกว่าเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบนี่เป็นคนซาอุดีอิบนุตัยมียะห์ก็เป็นคนซาอุดีอิบนุกอยยิมก็เป็นคนซาอุดีอันนี้ไม่ใช่นะเพราะราชวงศ์ซาอุดนี้เกิดขึ้นหลังยุคของใครครับของอิบนุตัยมียะห์ของเชคหรือของอิหม่ามอิบนุกอยยิมอุลามะอาวุโสพวกนี้เสียชีวิตไปหลายร้อยปีแล้วซาอุดียังไม่มีประเทศฉะนั้นเราจะไปบอกว่าอิบนุตัยมียะห์เป็นซาอุดีอันนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าที่สำคัญก็คือเราจะแนะนำนะครับประวัติโดยสังเขปของเจ้าของหนังสือผู้ประพันธ์หรือผู้สร้างผลงานนะครับชิ้นเอกชิ้นนี้นะครับพี่น้องเปิดหน้าที่15เลยนะครับเปิดหน้าที่15นะครับเจอยังครับหน้าที่15นะครับในหัวข้อหลักเชื่อมั่นของอิสลามอัลอากีดะตุลอิสลามียะเดี๋ยวผมจะอธิบายคำศัพท์ในหนังสือเล่มนี้นะมันมีคำว่าอากีดะมีคำว่าอิสลามียะมีคำว่าเตาฮีดแล้วก็มันเกี่ยวอะไรกับหนังสือเล่มนี้ที่เราเรียนแล้วทำไมเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบจึงต้องแต่งหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาด้วยทั้งที่หนังสือกิตาบุตหนังสือเตาฮีดหนังสืออากีดะนี่เยอะแยะนะครับมีให้เรียนไม่หมดด้วยแต่ทำไมเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบถึงต้องมาประพันธ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับอ้าวในหน้าที่15นะครับในหัวข้อหลักเชื่อมั่นของอัลอิสลามในหัวข้อเขาเขียนเป็นตัวอักษรภาษาอาหรับใช่ไหมครับอัลอากีดะอัลอิสลามียะ
นะครับมีคำศัพท์ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยสองคำคือคำว่าอากีดะกับคำว่าอิสลามียะนะแล้วก็พอข้างล่างเขาเขียนว่าประวัติของผู้เรียบเรียงหรือผู้ประพันธ์นะครับหนังสืออัตตอฮีดโดยย่ออันนี้โดยสังเขปซึ่งเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปศึกษาในส่วนที่เป็นรายละเอียดนะครับชีวประวัติของเขายังไงยังไงอันนั้นมันมีเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเยอะแยะผ่านมาในชีวิตเขาเราเอาเฉพาะในส่วนที่เป็นชื่อของเขานะครับประวัติทางวิชาการโดยคร่าวๆโดยสังเขปเพื่อที่เราจะได้เวลาเราอ่านหนังสือหรือเราได้ยินชื่อเขาเราจะได้ขอดุอาให้เขาเพราะเขาได้สร้างประโยชน์ได้สร้างคุณูปการมีบุญคุณกับเราในเรื่องของอากีดะในเรื่องของเตาฮีดนะครับเราข้ามมาตรงนี้ก่อนชื่อนะครับชื่อของท่านแล้วก็สายสกุลของท่านนะครับเชื้อสายท่านมีชื่อว่าเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบบินสุไลมานบินอาลีจากตระกูลมุชริฟนะครับหรืออัชชารีฟเป็นเผ่าหนึ่งของบันีตามีมที่โด่งดังนะเอาชื่อเต็มๆนะครับตามตระกูลมุนชาติเลยก็คือชื่อนายมูฮัมหมัดเรียกนายก่อนก็แล้วกันนะครับเรียกเป็นภาษาไทยเรานายมูฮัมหมัดบุตรอับดุลวะฮาบอับดุลวะฮาบนี่เป็นคุณพ่อคุณปู่ของท่านชื่อสุไลมานคุณทวดของท่านชื่ออาลีนะอันนี้4รุ่นเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบคุณพ่อชื่ออับดุลวะฮาบคุณปู่ชื่อสุไลมานคุณทวดชื่ออาลีนะครับอันนี้เป็นเผ่าหนึ่งของบานีตะมีมบานีตะมีมนี่ถ้าพี่น้องเรียนในชีวประวัติในซีรอห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบันีตามีมนี่เป็นบันีเป็นเผ่าเป็นตระกูลที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันนะครับบอกว่าในช่วงอาคิริซซามานเนี่ยใกล้การอวสานของโลกเนี่ยตระกูลที่จะสู้กับดัจญาลได้แล้วก็สามารถที่จะว่าโค่นดัจญาลได้น่ะคือบันีตามีมนี่แหละฉะนั้นใครที่เขาเกิดมาในบันีตามีมเนี่ยเขาภูมิใจมากเลยว่าเขาจะเป็นผู้ที่ปกป้องอากีดะปกป้องอิสลามจนกระทั่งถึงยุคดัจญาลนะฮะนี่ปรากฏในหะดีษเศาะฮีฮ์ฉะนั้นเราจึงเห็นคนที่นักวิชาการอาวุโสนามอุโคตทั้งหลายที่โด่งดังทั้งหลายโดยเฉพาะในสายทานอากีดะนะส่วนมากจะเป็นตามีมนะอัตตามีมีถ้าตามีมีแล้วก็คือบันีตามีมนี่แหละที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกเอาไว้นะก็เชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบนี่อยู่ในเผ่าบันีตามีมซึ่งเป็นเผ่าที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะเป็นเผ่าที่สามารถลุกฮือขึ้นมาต่อต้านแล้วก็โค่นต่อสู้กับพวกดัจจานนะในช่วงอาคิริซซามานนะและอยู่ในแนวหน้าในการเรียกร้องเชิญชวนสู่อิสลามตามแบบชาวซะลัฟในแถบนัจญ์และอื่นๆอันนี้ให้พี่น้องรู้จักโดยคร่าวๆก่อนอันเนี้ยพี่น้องอาจจะเคยได้ยินคลิปบรรยายของอุลามะเมืองไทยเราเมื่อประมาณสักปีหนึ่งโดยประมาณเนี่ยนะครับที่โจมตีเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบบอกว่าที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดัจญาลจะมาเกิดเนี่ยใช่ไหมจะมาเกิดที่ไหนที่นัจญ์ที่นัจญ์พี่น้องเราไปดูในคลิปแต่มันตรงกันข้ามกับหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดัจญาลเนี่ยจะออกมาจากอัสฟาฮานแถบอิหร่านแถบอิรักนู่นไม่ใช่แถบนัจญ์นะออกมาจากแถบเปอร์เซียรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟิตนะจะออกมาทิศนี้แล้วรอซูลก็ชี้ไปที่เปอร์เซียนะฉะนั้นบิดอะห์ตั้งแต่ยุคต้นๆมาเลยยุคแรกๆเลยนะครับออกมาจากไหนอ่ะออกมาจากเปอร์เซียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้เป็นถิ่นเป็นฐานของชีอะห์นะครับดัจญาลจะออกมาจากเนี่ยพวกยิวนะครับยิวอัสฟาฮานเนี่ย 70,000 คนจะยกขบวนมาจากอิหร่านในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อุลามะที่จะต้านดัจญาลอยู่นัจญ์นะมันจึงตรงกันข้ามกับที่นักวิชาการคนนั้นเขาเอามากล่าวในลักษณะปราศัยโจมตีเขาเรียกอะไรล่ะอุลามะในแนวทางซะลัฟนะครับอันนั้นตรงกันข้ามเลยนะครับไม่ใช่ที่สำคัญสรุปให้ได้หนังสือกิตาบุตเตาฮีดเป็นผลงานชิ้นเอกชิ้นโบแดงของเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบมูฮัมหมัดนี่คือชื่อของท่านเชคมูฮัมหมัดแต่อับดุลวะฮาบนี่เป็นชื่อของคุณพ่อของท่านคุณปู่ของท่านพ่อของพ่อนะคุณปู่ชื่อสุไลมาน
คุณทวดของท่านหยังของท่านชื่ออาลีนะเหมือนกับเราเนี่ยเวลาเราไล่ตระกูลไล่สายสกุลสายเชื้อสายของเราเนี่ยเราก็ไล่ไปถึงหยังถึงเรียกไม่ถูกนะของบ้านเราเท่าที่เราไล่กันได้เมื่อสักครู่ท่านอิหม่ามไล่สายสกุลให้ฟังว่ามัสยิดแห่งเนี้ยมีที่มาที่ไปตั้งแต่สมัยก่อนรัชกาลที่5ท่านอะไรตะตวนอะไรผมก็นั่นนะไม่ผมก็ไม่จำนะแต่รู้ว่าคนที่เขาเรียนทั้งเรื่องสายสกุลเนี่ยปัจจุบันนี้มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งผมจำผู้เรียบเรียงไม่ได้สายสกุลสัมพันธ์นะครับเขาไล่ตระกูลของคนไทยมุสลิมเลยนะฝั่งไหนต่อฝั่งไหนนะครับโอ้โหมีเฉพาะชื่อกับนามสกุลอย่างเดียวนะ 4-500 หน้าคนนี้ลูกคนนี้คนนี้ลูกคนนี้ท่านคนนั้นท่านคนนี้ยายคนนั้นย่าคนนี้อะไรเต็มไปหมดเลยฉะนั้นอาหรับเนี่ยเขาภูมิใจในเรื่องของสายสกุลกันงั้นบางคนยันณปัจจุบันนี้นักวิชาการบางคนเนี่ยเขายังท่องสายสกุลกันอยู่ท่องสายสกุลบางคนท่องย้อนไป40ชื่อ50ชื่อไปตรงกับใครอ่ะไปตรงกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปตรงกับอบูบักรไปตรงกับอุมัรเขาไล่สายสกุลกันแบบนี้คนอาหรับปัจจุบันยังมีอยู่ตอนนี้พวกเราก็จำได้แค่ปู่แค่ตาแค่ย่าแค่ยายนี่แล้วก็ไล่กันไม่ถูกแล้วนะครับค่ำมานิดนึงแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องคำศัพท์ในหนังสือสาเหตุที่เชคมูฮัมมัดบินอับดุลวาฮาบท่านตัดสินใจรวมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาทั้งที่ท่านเป็นอุลามะในยุคหลังนะยุคหนึ่งยุคพันกว่าปีมาแล้วนะทั้งที่หนังสือเตาฮีดหนังสืออากีดะเนี่ยมีวางเกลื่อนกาดเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทำไมถึงต้องแต่งหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอีกนะสาเหตุเป็นเพราะว่าในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะในช่วงรุ่นเนี่ยท่านก็เป็นคนเขาเรียกว่าสนใจนะเป็นคนสนใจเรื่องของศาสนาพอสมควรเรียนสรรพวิชาต่างๆจากคุณพ่อของท่านซึ่งคุณพ่อของท่านก็มีความอาเล็มจนกระทั่งถึงเป็นกอดีเป็นผู้พิพากษาศาลศาสนานะครับเป็นผู้มีความรู้นะครับระดับสูงนะครับในแคว้นนัชนีแหละแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะสังกัดมัซฮับฮัมบาลีกันในเรื่องฟิกนะครับแต่นี้ว่าในยุคนั้นนะครับเรื่องของมัซฮับนี่กำลังระบาดนะกำลังระบาดเลยคนนั้นสังกัดมัซฮับนี้คนนี้สังกัดมัซฮับนี้แล้วก็เป็นการสังกัดแบบผูกขาดนะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมนะมัซฮับใครมัซฮับข้าใครแตะไม่ได้ลักษณะนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องสังกัดมัซฮับฟิกเท่านั้นแต่ยังมีความเชื่อความเข้าใจที่ผิดพลาดเยอะแยะระบาดดาดเดินมากเลยแม้กระทั่งรอบๆกะบะห์เองก็ยังมีอะไรครับมีสิ่งที่เป็นความงมงายเป็นความคุรฟาตระบาดเยอะมากเลยรอบกะบะห์นะครับจนกระทั่งเชคเนี่ยเครียดมากเลยเรื่องพวกนี้จะทำยังไงดีเชคมูฮัมหมัดเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงเพราะบางทีนะครับคำพูดง่ายๆที่นำพาไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคนเป็นผู้รู้ระดับนำละหมาดอยู่ในมัสยิดฮารอมเองก็ยังไม่ระวังยกตัวอย่างเช่นการสาบานการบนบานเนี่ยเป็นอิบาดะห์ใช่ไหมครับเป็นอิบาดะห์ฉะนั้นการที่จะเปล่งชื่อเปล่งนามใครเอ่ยนามใครในลักษณะของการสาบานเนี่ยอันนี้ถ้าไปกระทำกับชื่ออื่นนามอื่นอันนี้หลักการศาสนาของเราทั้งซะลัฟคอลัฟถือเป็นชิริกทั้งหมดเลยเช่นยกตัวอย่างเช่นสาบานว่าขอสาบานต่อเจ้าที่ได้ไหมมุสลิมล่ะฮะสาบานต่อเจ้าที่สาบานต่อแม่นั่นแม่นี่พ่อนั่นพ่อนี่ได้ไหมไม่ได้อ้าวสาบานกับกะบะห์ได้ไหมกะบะห์ไบตุลลอฮ์ขอสาบานกับกะบะห์ได้ไหมครับไม่ได้สาบานกับมัสยิดริยาดิสุนันไม่ได้สาบานกับกุรอานก็ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเป็นชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺไม่อนุญาตให้เราไปสาบานกับสิ่งใดทั้งสิ้น
ที่เป็นมักลูกต้องสาบานกับอัลลอฮ์นาซัรก็เหมือนกันบนกับสิ่งอื่นได้ไหมไปบนกับเจ้าที่เจ้าทางบนกับอะไรล่ะผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโต๊ะนั่นโต๊ะนี่ถ้าสำฤทธิ์ผลสมหวังในเรื่องนั้นเรื่องนี้จะเชือดไก่เชือดแพะเชือดแกะจะทำนั่นทำนี่ทำได้ไหมไม่ได้เพราะของพวกนี้เป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ทรงสงวนไว้เป็นเอกสิทธิ์เป็นอภิสิทธิ์ของอัลลอฮ์อย่างเดียวตอนนี้ปรากฏว่ารอบกะอ์บะห์นะมีแต่คนช่วยช่วยเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งคนที่นำละหมาดอยู่ที่ฮารอมอิหม่ามฮารอมเองก็ยังไม่ระวังเรื่องพวกนี้อาหรับปัจจุบันนี้เวลาใครไปอียิปต์นะจะได้ยินบ่อยเลยวัลกะบะขอสาบานกับกะบะวันนบีสาบานกับนบีไม่ได้เลยนะครับวาวนี่วาวนี่แปลว่าขอสาบานวัลอัสรีวัชชัมซีวัดดูฮาวัลไลวาวตัวนี้แปลว่าขอสาบานทั้งหมดเลยงั้นคนอาหรับเนี่ยที่เขาไม่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะสาบานช่วยเขานับถืออะไรเขาเลื่อมใสอะไรเขาจะสาบานกับสิ่งนั้นบางทีสาบานกับพ่อแม่ตัวเองก็มีอาหรับปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะครับตอนนี้ปรากฏว่าในขณะที่เชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับกำลังไฟแรงอ่ะกำลังหนุ่มๆรุ่นคุณไนเงี้ยกำลังหนุ่มๆรุ่นนี้ไฟแรงคุณไนแรงไหมไฟแรงตอนนี้นะไฟแรงปรากฏว่าคนที่นำละหมาดซึ่งน่าจะเป็นคนที่อากีดะห์เรียกว่าใสสะอาดที่สุดเพราะนำละหมาดอยู่ที่มัสยิดฮารอมที่มักกะห์กับเป็นคนที่ไม่ใส่ใจเรื่องอากีดะห์พูดชุยชุยวัลกะอ์บะห์อะไรก็วัลกะอ์บะห์สาบานกับกะอ์บะห์สาบานกับกะอ์บะห์ตอนนี้คนไม่มีใครเตือนเพราะอะไรอ่ะเป็นอิหม่ามไม่มีใครกล้าเตือนเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบท่านก็นั่งคิดมานานเอ๊ะเราจะหาโอกาสเตือนอิหม่ามไม่ใช่อิหม่ามธรรมดาเหมือนซูเดสเงี้ยเหมือนฮูไดฟีเงี้ยใครจะกล้าเข้าไปเตือนไม่มีใครกล้าเตือนแต่เชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับด้วยความรับผิดชอบทางวิชาการของท่านนะในที่สุดท่านพยายามหาวิธีจนกระทั่งท่านค้นพบวิธีว่าทำอย่างไรจะได้เตือนอิหม่ามคนนี้ได้ตกลงอิหม่ามคนเนี้ยพูดติดปากว่าวันกะบะวันนบีวันกะบะวันนบีสาบานกับกะบะสาบานกับนบีซึ่งตามฮุกมศาสนาเรารู้แล้วเราบอกแล้วว่าเป็นอะไรนะเป็นภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับอิหม่ามก็หาทางจนกระทั่งค้นพบวิธีวันหนึ่งหลังจากละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วนะครับอิหม่ามคนนี้แหละเขาเป็นอิหม่ามนำละหมาดซุบฮีในรอกอะห์ที่สองนะเขาอ่านซูเราะห์กุรอยช์ซูเราะห์อะไรซูเราะห์กุรอยช์ใครได้เดี๋ยวเบิกตังที่ครูฮีมร้อยหนึ่งเอาใครตอบได้ฮะแต่ตอบกันใหญ่เลยตอนนี้ถามที่แรกไม่ยอมบอกซูเราะห์กุเรชก็คือซูเราะห์ลีอีลาฟิกุรอยชินไหนลองอ่านพร้อมๆกันสิครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลีอีลาฟิกุรอยชอีลาฟิฮิมรีห์ลาตัชชิตาอีวัสซอยฟفَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ประเด็นมันอยู่ตรงไหนตรงอิหม่ามอ่านซูเราะห์นี้ในรอกอะห์ที่2รอกอะห์ที่2เชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับค้นพบวิธีเตือนอิหม่ามในละหมาดซุบฮ์กำลังละหมาดซุบฮ์ได้ยินอิหม่ามอ่านต้นนี้พอดีเลยเจอวิธีแล้วเดี๋ยวจะได้เตือนอิหม่ามแล้วนึกมาตั้งนานไม่รู้จะเตือนยังไงทำไม่รู้จะเข้าหน้ายังไงในที่สุดพอละหมาดซุบฮีเสร็จแล้วนะครับหลังซิกรุลลอฮ์นะก็กระทบเข้าไปอิหม่ามครับอยากให้อิหม่ามช่วยตัฟซีรอิหม่ามช่วยอธิบายความหมายของซูเราะห์กุเรชให้ผมฟังหน่อยช่วยอะไรนะช่วยอธิบายความหมายขยายความซูเราะห์กุเรชให้ผมฟังหน่อยอิหม่ามเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีความรู้ผมเด็กเมื่อวันซืนนะอยากให้อิหม่ามช่วยอธิบายอิหม่ามก็เริ่มต้นอธิบายเลยเป็นฉากฉากฉากอธิบายอย่างดีเลยพอมาถึงอะไรฟัลยะอับูดูรับบะฮาดัลไบแปลว่าและพวกเขาหมายถึงชาวกุเรชที่เดินทางทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาวเนี่ย
ทั้งหมดจงสักการะจงอิบาดะห์แต่เฉพาะรับบะฮาซัลบัยต์รับบุญแปลว่ารับบุญพระเจ้าฮาซัลบัยต์พระเจ้าแห่งอาคารนี้วิหารนี้อัลลอฮ์สั่งอิหม่ามก็แปลและพวกเขาจงสักการะแต่เฉพาะพระเจ้าของวิหารอารามหรือบัยตุลลอฮ์แห่งนี้เท่านั้นเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลฮับก็ไหนอิหม่ามอธิบายอีกทีสิอิหม่ามก็อธิบายเหมือนเดิมและพวกเขาจงอิบาดะห์จงสักการะแต่เฉพาะพระเจ้าแห่งอาคารบัยตุลลอฮ์หลังนี้เท่านั้นเอ๊ะอิหม่ามอธิบายแบบนี้แล้วคนที่สาบานกับกะบะห์ล่ะอิหม่ามก็ยังไม่ทันนึกอะไรเพราะอะไรอ่ะเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบต้องการให้อิหม่ามได้คำตอบจากคำตอบจากคำอธิบายของตัวเองในที่สุดอิหม่ามก็ต้องบอกว่าการสาบานเป็นอิบาดะห์การบนบานเป็นอิบาดะห์ในเมื่ออัลลอฮ์สั่งว่าให้เราอิบาดะห์กับเจ้าของบ้านก็คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเท่านั้นจึงไม่อนุญาตให้เราไปสาบานกับตัวกะบะห์ในที่สุดอิหม่ามเพิ่งจะมาอ๋อเออจริงด้วยเราหลงพูดเราเผลอพูดมาตั้งนานวันกะบะวันกะบะเพิ่งจะมาได้เนี่ยได้จุดคิดจากคำอะไรคำการตั้งข้อสังเกตเป็นในของเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮับอิหม่ามครับอิหม่ามครับแล้วการสาบานเป็นอิบาดะห์มั้ยครับเป็นสิอิหม่ามตอบเองเป็นสิอ้าวแล้วจะไปสาบานกับกะบะห์ได้ไหมเออจริงด้วยไม่ได้ในที่สุดอิหม่ามต้องอะไรขอบคุณเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮับแล้วก็บอกว่าเจ้าน่าจะรวบรวมเนี่ยเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องง่ายๆย่าปากคอกที่พวกเราทั้งหมดไม่ได้ค่อยระวังฉะนั้นหนังสือเล่มเนี้ยเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องเตาฮีดเกี่ยวกับเรื่องของการพูดที่มันหมิ่นเมเรื่องชีริกเช่นคำว่าแหมนี่ไม่ได้เป็นชีริกนะแม้ไม่ได้เป็นชิริกรู้งี้ไม่ทำก็ดีรู้งี้เป็นอย่างนั้นรู้งี้เป็นอย่างนี้เนี่ยคุยฮีมเนี่ยไม่น่าไม่สบายเลยนะฝนไม่น่าตกเลยนะพูดได้ไหมครับเนี่ยฮะเอาก็เห็นพูดก็นอกล่ะจะมาเรียนริยาดุสุนันฝนไม่น่าตกเลยเนี่ยพูดแบบเนี้ยเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่ที่ไหนได้เวลาเรามองลึกๆแล้วไอ้คำว่าไม่น่าเลยนี่มันคืออะไรตำหนิอัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์ปาริยมจะมาเรียนหนังสืออัลลอฮ์ช่างไม่รู้เรื่องเลยให้ฝนตกลงมาได้ใช่ป่ะมันเหมือนกับกำลังตำหนิว่าที่เรากำลังทำเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รู้เรื่องเนี่ยพูดแบบนี้เราพูดกันป่ะพูดแต่คำพูดพวกเนี้ยเป็นชีริกในด้านคำพูดแต่มันอาจจะไม่รุนแรงไม่ถึงขั้นทำให้ตกศาสนาเพราะเราไม่ได้คิดแบบนั้นแต่มันพูดออกมาแล้วมันสันนิษฐานไปในทางนั้นได้อย่างเช่นคำว่าเราเนี่ยเราที่แปลว่าถ้าหากเราที่แปลว่าถ้าหากนี่ถ้าขยันหน่อยนะถ้าสมมติว่านี่ถ้าบีลาไม่มาสักคนนะสมมติบีลานเขาจะมาอาซานซุบฮ์ตอนตี 5บิลานมาตั้งแต่ตี 4เลยขยันนี่ถ้าบิลานไม่มาอยู่ที่มัสยิดสักคนนะสุรานี้ไฟไหม้แน่หรือว่าขโมยขึ้นงัดตู้แน่เลยตกลงแล้วความดีความชอบอยู่ที่ใครเนี่ยถ้าไม่มีบิลานสักคนแล้วอัลเลาะห์อยู่ที่ไหนเนี่ยสำหรับคนที่เขามีอะกีดะห์เนี่ยคำพูดพวกนี้เขาจะไม่นั่นเลยหรือแม้กระทั่งเช่นคำว่าโออัลเลาะห์หากพระองค์ทรงประสงค์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้ข้าพระองค์จริงๆแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยอัลลอฮ์มักฟิรลีอินชิต้านะแต่ปรากฏว่านบีห้ามไม่ให้พูดเนี่ยอิหม่ามก็เลยรบกวนบอกเจ้าน่าจะรวบรวมหนังสือขึ้นมาสักเล่มนะที่มันเป็นเรื่องราวที่มันหมิ่นกับเรื่องของอะกีดะห์ขนาดฉันเนี่ยเป็นอิหม่ามเนี่ยก็รู้เยอะแหละแต่ยังเผลอยังพลาดไปพูดคำพูดที่มันอะไรมันหมิ่นเม
แทบจะเป็นภาคีใหญ่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยใช่ไหมครับนั้นเชคมูฮัมมัดบินอับดุลฮับจึงมีแรงบันดาลใจจากการที่อะไรที่ได้เตือนอิหม่ามในเหตุการณ์ครั้งนั้นและอิหม่ามก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ให้รวบรวมเป็นหนังสือขึ้นมาท่านก็เลยรวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาและหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่เข้าถึงทุกคนเลยนะไปเข้าถึงทุกคนเลยและที่สำคัญคือมันตรงกับชีวิตประจำวันของเรายิ่งถ้าพี่น้องไปเปิดในสารบัญดูนะในหัวข้อต่างๆที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราซะส่วนใหญ่เลยเรื่องจำลองรูปติดเขาสัตว์อะไรที่เรามีกันอยู่ในเนี้ยพวกเนี้ยจะมีอยู่ในหนังสือพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของไสยศาสตร์บางอย่างนะอ๋อนี่มันมีแค่เล่มหนึ่งนะโอ้เล่มหนึ่งยังหนาขนาดนี้แล้วเมื่อไรจะจบเนี่ยโอ้เยอะไม่เป็นไรก็ให้พี่น้องเข้าใจก่อนนะงั้นเหมือนกับที่เวลาเราได้ยินชื่อของท่านนบีชื่อของบรรดาซอฮาบะห์เวลาเราได้ยินชื่อนบีเราจะว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออะลัยฮิสลาตุวัสสลามได้ยินชื่อนบีท่านอื่นๆอะลัยฮิสสลามเวลาได้ยินชื่อของซอฮาบะห์เราก็จะว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุเวลาเราได้ยินชื่ออุลามะห์ที่เขามีบุญคุณกับเราแต่งหนังสือให้เราได้เรียนได้ใช้ให้เราว่าอะไรนะรอฮีมาฮุลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านถ้าเป็นอุลามะในยุคปัจจุบันคนดีในยุคปัจจุบันเช่นสมมุติอิหม่ามเราก็บอกฮาฟีรอฮุลลอฮ์แปลว่าขออัลลอฮ์ทรงคุ้มครองทรงปกป้องรักษาท่านคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะแต่คนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็ว่ารอฮีมาฮุลลอฮ์แปลว่าขออัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านด้วยเหมือนกับเราพูดถึงปู่ย่าตายายของเราเวลาเราเขียนบัตรเชิญใช่ไหมครับเราพิมพ์การ์ดบัตรเชิญน่ะบัตรเชิญใครล่ะสมมุติว่าเราจะเอ่ยถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคนสมัยก่อนวัฒนธรรมก็คือเขาจะใช้คำว่าอัลมารฮูมะอันนี้นักวิชาการเขาติงว่าไม่สมควรใช้เราก็เปลี่ยนมาเป็นเช่นอาจารย์อิสมาอีนวิสุทธิปานีรอฮีมาฮุลลอคุณพ่อของเราคุณแม่ของเราที่เสียชีวิตไปแล้วรอฮีมาฮุลลอรอฮีมาฮัลลองั้นเวลาเราเอ่ยถึงเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบเอ่ยถึงอุลามะที่เขาได้สร้างประโยชน์ไว้กับสังคมมุสลิมเราให้เราว่ารอฮีมาฮุลลอนะครับก็เป็นคำแนะนำสำหรับพวกเรานะครับตอนนี้ที่ผมบอกจะอธิบายคำศัพท์ให้สองคำที่มีอยู่ในหนังสืออัลอากีดะแล้วก็คำว่าเตาฮีดนะอัลอากีดะอากีดะนี่เป็นคำศัพท์ที่พัฒนามาจากคำว่าอักดุนแปลว่าปมแปลว่าปมก็ได้แปลได้หลายคำเลยอกูดเนี่ยนะครับอักดุนแปลว่าผูกแปลว่าเงื่อนแปลว่าปมตอนนี้คำว่าอากีดะเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่พัฒนามาจากคำนี้นะครับอากีดะแปลว่าการที่เราผูกอะไรอากีดะผูกอะไรไว้ผูกหัวใจของเราเอาไว้ให้มันศรัทธาอย่างเหนียวแน่นกับใครกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับศาสนาของพระองค์ผูกเป็นเงื่อนตายเอาไว้เลยอย่าให้มันคลายออกอะกีดะห์แปลว่าผูกหัวใจของเราผูกศรัทธาของเรากับอัลลอฮ์กับศาสนาของอัลลอฮ์ให้มันแน่นแฟ้นผูกเป็นเงื่อนตายเอาไว้เลยนะอย่าให้มันคลายเพราะถ้ามันคลายนี่มันไม่แน่นอากีดะห์ไม่แน่นไม่ได้อากีดะห์หลวมไม่ได้ตกลงนะอากีดะห์แปลว่าการผูกความเชื่อผูกหัวใจผูกความศรัทธาของเราไว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับศาสนาของพระองค์งั้นคำว่าอากีดะห์เนี่ยนะครับคำว่าอากีดะห์เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อแต่เชื่อทุกอย่างในศาสนาของอัลลอฮ์เชื่อทุกอย่างในศาสนาของอัลลอฮ์นะไม่ได้เจาะจงเฉพาะเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของการศรัทธากับพระองค์เพียงอย่างเดียวนั้นคำศัพท์ที่เราจะเจอในเรื่องของการเรียนวิชาภาคศรัทธาหรือการศรัทธาเนี่ยจะเจออยู่3คำเจอคำว่าอากีดะห์เจอคำว่าอีมานแล้วก็เจอคำว่าเตาฮีดนะจะเจอ3คำอากีดะห์อีมานแล้วก็เตาฮีดคำว่าเตาฮีดแปลว่าการศรัทธากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวการศรัทธากับอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียว
ฉะนั้นเตาฮีดจึงเกี่ยวกับอัลลอฮ์เท่านั้นไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับเรื่องของคนใดทั้งสิ้นเกี่ยวกับอัลลอฮ์อย่างเดียวเกี่ยวกับพระนามของพระองค์เกี่ยวกับพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของพระองค์เกี่ยวกับการเคารพสักการะต่อพระองค์เกี่ยวกับความเชื่อว่าพระองค์ทรงเดชานุภาพพระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงให้เป็นทรงให้ตายทรงให้ริสกีนี่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับองค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศาสตร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในหมวดเรื่องของเตาฮีดเตาฮีดจึงเอาไปใช้กับคนอื่นไม่ได้เตาฮีดใช้กับนบีได้ไหมเราต้องเตาฮีดกับนบีไม่ได้เพราะนบีไม่ได้มีองค์เดียวใช่ไหมครับอัลกุรอานเตาฮีดกับกุรอานไม่ได้เตาฮีดกับวันกิยามะห์ไม่ได้เตาฮีดใช้กับใครใช้กับอัลลอฮ์อย่างเดียวแต่อีมานใช้กับนบีได้ใช้กับคัมภีร์ได้ใช้กับมาลาอิกะห์ได้เราต้องอีมานกับนบีเราต้องอีมานกับอัลลอฮ์เราต้องอีมานกับมาลาอิกะห์เราต้องอีมานกับคัมภีร์เราต้องอีมานกับนั่นกับนั่นงั้นรุกลอีมานเนี่ยนั่นแหละใช้ได้เรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยคำว่าอีมานใช้กับเรื่องอื่นๆได้เตาฮีดใช้กับเฉพาะอัลลอฮ์อีมานใช้ในเรื่องที่เป็นโครงสร้างความเชื่อต่างๆรุกลอีมานทั้ง6เนี่ยอีมานกับอัลลอฮ์อีมานกับบรรดานบีอีมานกับบรรดาคัมภีร์อีมานกับบรรดามาลาอิกะห์อีมานกับกอดัรอีมานต่อวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์อันนี้ใช้คำว่าอีมานได้งั้นอีมานจึงกว้างกว่าเตาฮีดเตาฮีดฟิกเฉพาะแค่ใครแค่อัลลอฮ์อย่างเดียวเลยนะเตาฮีดอุลูฮียะห์เตาฮีดรุบูบียะห์เตาฮีดอัสมาวะซิฟาตเดี๋ยวจะอธิบายในระหว่างบทเรียนแต่ถ้าอีมานนี่กว้างขึ้นมีเนื้อหาครอบคลุมขึ้นรวมถึงอัลลอฮ์รวมถึงนบีรวมถึงอะไรล่ะคัมภีร์รวมถึงมาลาอิกะห์รวมถึงวันกิยามะห์รวมถึงกอดอกอดัตอันนี้รวมหมดเลยแต่พอคำว่าอะกีดะห์นี่อะกีดะห์นี่รวมทุกเรื่องเลยที่เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเช่นสมมติเราต้องเอียติกอดเราต้องเชื่อว่าการโกหกเป็นบาปการโกหกเป็นบาปนี่เราต้องเชื่อให้ถูกถ้าเราไปเชื่อว่าโกหกไม่บาปตกมุรตัดเลยนี่ผิดอะกีดะห์เราต้องเชื่อต้องเอียติกอดต้องมีอะกีดะห์ว่าละหมาดฟัรดู5เวลาเป็นวาญิบใครเอียติกอดใครเชื่อว่าหรือมีอะกีดะห์ว่าละหมาดฟัรดูไม่ใช่วาญิบตกศาสนาเลยเราต้องเชื่อว่าต้องเอียติกอดว่าต้องเอียติกอดว่าอะไรอะไรดีลองช่วยกันนึกสิอะไรก็ได้ทีมเป็นเรื่องของการทำความดีการกตัญญูรู้คุณกับพ่อแม่เป็นความดีแบบนี้เนี่ยเอียติกอดอะกีดะห์เราต้องเชื่อต้องเอียติกอดต้องมีอะกีดะห์ว่าการญิฮาดการต่อสู้เสียสละเป็นหนทางเป็นวิถีของมุสลิมแบบนี้อันนี้อยู่ในเรื่องของอะกีดะห์เชื่อทุกอย่างเลยอ้าวเราต้องเอติกอดว่าน้ำลายสุนัขเป็นนยิสนี่เอติกอดต้องเชื่อนะอันนี้เชื่อทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของศาสนาอันนี้อยู่ในหมวดของคำว่าอะกีดะห์หรือเอติกอดเชื่อทุกเรื่องฟิกก็เอติกอดได้เรื่องอะไรได้ทั้งหมดเลยเอติกอดนะอันนี้อยู่ในคำว่าเอียติกอดทั้งหมดเลยตกลงแล้วเราเริ่มเข้าใจแล้วนะว่าคำว่าศรัทธาที่เป็นคำศัพท์ที่เราจะเจอเนี่ยจะเจออยู่3คำเจอคำว่าเตาฮีดเจอคำว่าอีมานแล้วก็เจอคำว่าอะกีดะห์เตาฮีดใช้กับอัลลอฮ์เท่านั้นอีมานใช้รุกลอีมานทั้ง6ประการน่ะอีมานกับอัลลอฮ์ได้อีมานกับนบีได้อีมานกับคัมภีร์ได้อีมานกับมาลาอิกะห์ได้อีมานกับกอดัดได้อีมานวันกิยามะห์ได้คำว่าอีมานใช้ได้เยอะกว่าแต่ถ้าคำว่าอะกีดะห์นี่เป็นคำศัพท์ที่กว้างมากๆเลยเชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องของอัลลอฮ์เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาใช้คำว่าอะกีดะห์ได้ทั้งหมดเลยนะอันนี้ให้เข้าใจตามนี้ก็แล้วกันถ้าพี่น้องมีอะไรสงสัยสอบถามนะครับมีอะไรหรือคุณหมานจะถามอะไรไหมครับมีไหมยังไม่มีนะครับอ้าว ดูบทแรกเลยนะวันนี้เอาสักบทหนึ่งประเดิมเรื่องกิตาบุตเตาฮีดด้วยหัวข้อกิตาบุตเตาฮีดเลยนะครับหน้าที่17นะพยายามเรียนสักครั้งละ2บทนะคือในนี้เขาก็จะมีคำการอธิบายคำศัพท์เรียกคำศัพท์ใหม่นะคำศัพท์ใหม่อยู่แล้ว
บิสมิลลาฮ์อะลาบารอกาติลลาห์นะครับขอเริ่มด้วยบารอกาห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องกิตาบุตเตาฮีดอันนี้ชื่อเรื่องนะกิตาบุตเตาฮีดเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วกิตาบุนแปลว่ากิตาบุนแปลว่าหนังสือจริงๆแล้วคำนี้มันไม่ได้แปลว่าหนังสือซะทีเดียวหรอกแต่มันเริ่มพัฒนามาจากคำว่ากาตาบ้าที่แปลว่าเขียนแต่ก่อนที่จะเขียนมาเป็นกิตาบได้นะกาตาบ้าเขาแปลว่ารวมก่อนกาตาบ้าแปลว่าญะมาอะห์กาตาบ้านี่แปลว่ารวมงั้นหนังสือเนี่ยกว่าจะมาเป็นหนังสือได้นะคนที่เขาเขียนคนที่ก็ประพันธ์เนี่ยเขาต้องไปนั่งรวบรวมข้อมูลที่มันกระจายไปเอาหะดีษจากตำราหะดีษไปเอาตัฟซีรจากตำราตัฟซีรไปเอากุรอานอายะห์นั้นอยู่ในซูเราะห์นี้ที่มันกระจายอยู่คนละทิศละทางแล้วก็มารวบรวมจนกระทั่งกลายเป็นผลงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาใช้คำว่ากีตาบนะกาตาบ้าเดิมทีแปลว่ารวมกาตีบ้ากาตีบ้าปัจจุบันนี้กาตีบ้ากิรออตีเอามาใช้ใครเรียนกิรออตีมั่งหรือเรียนหลักสูตรกาตีบ้ากาตาเอฟอ่ะเคยได้ยินไหมครับหลักสูตรกาตาเอฟรวบรวมเด็ก3คน5คนมาจับกลุ่มเรียนเขาเรียกกาตาเอฟหาครูมาคนสอนตัวต่อตัวนะสอนกันเนี่ยหาเด็กมาเรียนกุรอานกันตอนเย็นๆตอนเสาร์อาทิตย์อะไรก็แล้วแต่อ้าวเด็กมาครู5ครูคนนึงเด็ก5คนแบบเนี้ยมาแล้วก็มาสอนรวมจับกลุ่มเรียนกาตีบะแปลว่าไอ้นี่ก็ได้แปลว่าคืออะไรล่ะผมไม่เคยเป็นทหารหรือใครเคยเป็นทหารครูหมานเป็นทหารป่ะเขาเรียกเป็นมันมีกองร้อยใช่มั้ยกองร้อยเนี่ยน้อยสุดเลยป่ะผมไม่รู้ใครเคยเป็นทหารมั้งกองที่เล็กที่สุดเนี่ยที่มีกองกําลังหน่วยที่เล็กที่สุดมีจํานวนน้อยที่สุดคือกองร้อยมั้ยมีกองร้อยไม่มีกอง10นะไม่มีนะมีหมวดหมู่แล้วก็กองร้อยกองพันอะไรอย่างเงี้ยกองร้อยกองพันก็คือมีทหารในปกครองจํานวน100เค้าเรียกกองร้อยใช่มั้ยครับนั่นแหละกาตีบะห์แปลว่ากองกําลังที่รวมตัวแล้วได้จำนวนหนึ่งเช่นสมมติผมเนี่ยจะส่งครูหมานไปประจำอยู่ที่นนทบุรีนี่มันต่อกับจังหวัดอะไรปทุมใช่ไหมปทุมก็ตะเข็บชายแดนเนี่ยผมก็จะส่งครูหมานไปสักกำลังกองกำลังหนึ่งกองร้อยหนึ่งส่งไปหนึ่งกะตีบะคือให้ครูหมานไปรวมคนให้ได้สักร้อยหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ไปตั้งเป็นอะไรเป็นกองกำลังเนี่ยเรียกกะตีบะแปลว่ารวมกำลังกันอันนี้ก็ได้แต่ว่าที่เรากำลังหมายถึงในที่นี้หมายถึงตำราหมายถึงตำราที่รวบรวมเป็นข้อมูลมาหรือกาตีบะกาตาเอฟในที่ไอ้กัดกีตาในที่หมายถึงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นการอะไรเป็นการนำร่องสู่บทเรียนอื่นๆต่อไปนะว่าต่อไปนี้เรากำลังจะรวบรวมตัวบทหลักฐานที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของเตาฮีดเป็นสำคัญเลยนะฉะนั้นกิตาบุตเตาฮีดแปลว่าการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนในบทเรียนต่อๆไปที่จะเป็นส่วนที่เป็นรายละเอียดแต่บทแรกนี้จะรวบรวมเนื้อหาเฉพาะเรื่องเตาฮีดอย่างเดียวก็คือการให้อะไรครับให้เราศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเอกะพระองค์ทรงเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นนั่นอย่างถูกต้องก่อนเน้นเรื่องเตาฮีดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดังนั้นบทเรียนนี้จึงประเดิมด้วยอายะอันกุรอานนะครับประเดิมด้วยอายะอันกุรอานอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮฺทรงมีรับสั่งว่าวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซาอิลลาลิยะอ์บุดูนลองช่วยกันแปลนะว่าแปลว่าและมาแปลว่าไม่คอลักตู้ฉันสร้างอัลจินนะคือมวลจินนะครับเหล่าจินวัลอินซาแล้วก็เหล่ามนุษย์อิลลายกเว้นลี่สำหรับหรือเพื่อยะบูดูนเคารพสักการะเคารพพักดีงั้นเวลาเราแปลรวมกันก็แปลว่าข้าพระเจ้าหรือข้าเนี่ยคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเรามิได้มีเจตนาในการสร้างมนุษย์อัลลอฮฺไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้สร้างแต่อัลลอฮ์ปฏิเสธว่าพระองค์ไม่ได้มีเจตจำนงในการสร้าง
สร้างแล้วแต่ไม่ได้มีเจตนาหรือเป้าหมายในการสร้างเป็นอื่นอัลลอฮ์บอกสร้างไหมสร้างไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างนะว่ามาขอรักตัวอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างใครไม่ได้สร้างอัลลอฮ์สร้างแต่ที่อัลลอฮ์ปฏิเสธคือเป้าหมายในการสร้างอัลลอฮ์ไม่มีเจตนารมณ์ไม่มีเป้าหมายในการสร้างขึ้นมาทั้งมนุษย์และยินนอกเสียจากสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลียะอบูดูนเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้ยะอบูดูนเคารพสักการะเคารพภักดีสวามีภักดิ์จงรักภักดีอะไรก็แล้วแต่แปลเอาตามสะดวกตามอัธยาศัยเลยลียะอบูดูนีเดิมทีอาบากะดาก็ยะอบูดูหุมยะอบูดูนานะคุณไหนนะยะอบูดูนาเดิมทีต้องยะอบูดูนาแต่ในอัลกุรอานใช้คำว่าลียะอบูดูนีใช่ไหมครับนั้นกุรอานใช้คำว่าลียะอบูดูนีลียะอบูดูนีซึ่งเดิมทีมันต้องยะอบูดูนาแต่อัลกุรอานใช้คำว่าอะไรยะอบูดูนีคำว่านี่เนี่ยคำว่านี่เนี่ยมันมีอักษรหนึ่งโดนทิ้งไปมีอักษรหนึ่งโดนทิ้งไปรู้ไหมครับตัวอะไรโดนทิ้งไปยาโดนตัดยาทิ้งไปยาตัวนี้คือยามุตะกัลเลมยาที่เป็นคำสรรพนามแสดงใช้แทนบุรุษที่หนึ่งก็คือตัวผู้พูดเองก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามิได้มีเจตนาในการสร้างทั้งมนุษย์และยินขึ้นมาสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่อที่จะประดับบารมีพระองค์นะอัลลอฮ์สร้างขึ้นมาที่จะประกาศศักดาอวดว่าพระองค์ทรงเก่งหรือเปล่าใครก็รู้ว่าอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพทรงฤทธานุภาพแต่ที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาอัลลอฮ์ต้องการที่จะบอกให้รู้ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์และยินนั้นได้จงรักภักดีอย่าได้กบฏกับพระองค์สร้างขึ้นมาเพื่อสวามีภักดิ์จงรักภักดีกับพระองค์ฉะนั้นจึงใช้คำว่ายะอบูดูนอิบาดะห์ต่อพระองค์ฉะนั้นอัลลอฮ์บอกยะอบูดูนี่เพื่อให้มาสักการะเฉพาะข้าเท่านั้นอย่าไปสักการะสิ่งอื่นนั้นบรรดามุฟัสซีรีนคนที่เขามาอธิบายตัฟซีรอายะห์กุรอานอายะห์เนี่ยเขาไม่ได้แปลว่าอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวนะอิลลาลียะอบูดูนไปอิลลาลียูวะฮิดูนเพื่อให้มาเตาฮีดกับอัลเลาะห์เท่านั้นเพราะอะไรเพราะเตาฮีดกับอัลเลาะห์ก็คืออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวไม่อิบาดะห์สักการะสิ่งอื่นเสียงใดเคียงคู่กับพระองค์เพราะถ้าเอาสิ่งอื่นมาตีเสมอพระองค์มาคู่กับพระองค์ไม่ใช่เตาฮีดเตาฮีดแปลว่าต้องมีแค่หนึ่งถ้ามีแค่หนึ่งก็ต้องมีอัลลอฮ์แต่ถ้ามีอัลลอฮ์ด้วยมีอย่างอื่นด้วยเรียกเตาฮีดไหมไม่เรียกเตาฮีดเพราะเตาฮีดต้องมีแค่อัลลอฮ์องค์เดียวแต่ถ้ามีอัลลอฮ์ด้วยและมีสิ่งอื่นด้วยเอาสิ่งอื่นมาตีเสมออัลลอฮ์อันนี้ไม่ใช่เตาฮีดฉะนั้นคำว่าลียะอบูดูนพี่น้องเขียนไปเลยลีอยู่วะฮิดูนแปลว่าเพื่อให้มาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงแค่พระองค์เดียวนะความหมายเขาบอกว่าและข้ามิได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อให้ยินและมนุษย์นั้นเคารพภักดีต่อข้าวงเล็บไปเท่านั้นตัวใหญ่ๆเลยเท่านั้นถึงจะเป็นเตาฮีดถ้าเคารพภักดีต่อข้าและสิ่งอื่นอันนี้ชิริกต้องอะไรต้องเคารพภักดีต่อข้าเท่านั้นเขียนคำว่าเท่านั้นไปด้วยนะครับพี่น้องไปดูคำอธิบายคำศัพท์เพิ่มเติมนะอันนี้เป็นความรู้ของพี่น้องอายะต่อมาดูอายะต่อไปแล้วเดี๋ยวผมอธิบายให้พี่น้องฟังอัลลอฮ์บอกวะละกอดบะอัสนาวะละกอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลานะครับหน้าที่20นะวะละกอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะติรรอซูลาอันยะบุดุลลอฮะวัจตานิบุตตอกูตนะว้าวขอสาบานขอยืนยันละกอดบะอัสนาแน่นอนเราได้นะครับเราได้บะอัสนาแปลว่าส่งลงมาแต่งตั้งนะแต่งตั้งมาฟีกุลลิอุมมะตินฟีแปลว่าในกุลลิทุกทั้งหมดอุมมะประชาชาติรอซูลันแต่งตั้งใครแต่งตั้งรอซูลอันนี้เป็นกรรมของประโยคเป็นมะฟูล
วะละกอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูละเดิมทีเวลาเรียงประโยควะละกอดบะอัสนารอซูลันฟีกุลลิอุมมะตินทุกประชาชาติเนี่ยเราแต่งตั้งให้มีรอซูลโดยไม่วางเว้นเลยทุกประชาชาติส่วนจะมาสอนระดับไหนสอนทั่วไปสอนทั้งหมดสอนเฉพาะกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ทุกประชาชาติต้องมีศาสนทูตนะแต่ต้องมีศาสนทูตวะละกอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูละในแต่ละประชาชาติเราได้แต่งตั้งเราได้ส่งลงมาแล้วมาทําหน้าที่เป็นศาสนทูตอ้าวศาสนทูตมาทําหน้าที่อะไรครับมาทําหน้าที่ประกาศว่าอานีอบูดุลลอพวกท่านทั้งหลายจงสักการะจงภักดีจงอิบาดะจงสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์เท่านั้นจงสักการะจงสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์วะจตานิบุตตอกูตและจงหลีกเลี่ยงอิสตินะแปลว่าหลีกเลี่ยงจงหลีกเลี่ยงจงหลีกห่างจงให้ไกลจากอัตตอกูตนะครับตอกูตตอกูตนี่แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ถูกเคารพบูชานอกเหนือจากอัลลอฮ์ทั้งที่เป็นรูปร่างรูปทรงรูปจำลองอะนะเช่นอะไรรูปปั้นหรือไม่มีรูปก็แล้วแต่เช่นพูดผีวิญญาณทั้งหลายนี่ดวงตะวันดวงจันทร์อะไรก็แล้วแต่ที่ถูกเคารพนอกเหนือจากอัลลอฮ์สิ่งนั้นถูกเหมาเป็นตอกูตหมดเลยอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์บอกและเราได้แต่งตั้งให้มีศาสนทูตมาทำหน้าที่ทุกระยะเลยทุกประชาชาติเลยไม่มีประชาชาติไหนที่ไม่มีศาสนทูตอ้าวประชาชาติเรามีศาสนทูตไหมมีแค่63ปีมาทำหน้าที่แต่หลังจากนั้นเราก็ใช้กฎหมายของศาสนทูตนั้นพระบัญญัติของศาสนทูตนั้นถือปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ก็เหมือนกับนบียุคก่อนๆนั่นแหละนะครับบางทีห่างเป็นพันปีมีนบีแค่ร้อยปี200ปีแต่ว่ากฎหมายหรือชะรีอะห์ของนบียังอยู่ไหมยังอยู่ฉะนั้นมันจึงไม่มีศาสนาว่างเว้นในแต่ละประชาชาติถึงแม้อายุของนบีอาจจะไม่ถึงทั้งหมดก็ตามอัลลอฮ์บอกทุกประชาชาติเลยเราได้แต่งตั้งเราได้มอบหมายให้มีศาสนทูตมาทำหน้าที่ให้มีศาสนทูตมาทำหน้าที่ของศาสนทูตมาสอนศาสนาไม่ได้มาสอนเลขสอนวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาสอนอาชีพสอนดุนยาสอนเฉพาะเรื่องศาสนาเท่านั้นนะสอนเรื่องศาสนาเท่านั้นฉะนั้นศาสนาเราต้องเอาจากใครศาสนาเอาจากศาสนทูตแต่เรื่องของดุนยาศาสนทูตบอกว่าเปิดโอกาสให้ทำได้ตามอัธยาศัยขออย่างเดียวก็คืออย่าไปขัดกับอะไรอย่าไปขัดกับศาสนาก็แล้วกันถ้าดุนยาขัดกับศาสนาเราก็ทำดุนยานั้นไม่ได้แต่ถ้าดุนยาไม่ขัดกับศาสนาศาสนทูตบอกเปิดโอกาสให้ทำได้ตามอัธยาศัยเหมือนกับยุคนบีของเราเนี่ยนบีบอกฟะมามินอัมริดีนิกุมฟะอีไลยะถ้าเรื่องศาสนาให้เอาจากฉันคนเดียวฟะมามินอัมริดุนยากุมฟะชะนุกุมบิแต่ถ้าเป็นเรื่องของดุนยาเรื่องของอาชีพเรื่องของอาหารการกินเรื่องค้าขายเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ขัดหลักการศาสนาว่าไปเลยตามอัธยาศัยเอาให้ดีที่สุดเอาให้มันรวยไปเลยไม่ว่าแต่เรื่องศาสนาห้ามล้ำเส้นใช่ไหมครับอันนี้คือหน้าที่ของศาสนทูตและหน้าที่ที่เป็นภารกิจหลักพันธกิจที่นบีแต่ละยุคแต่ละสมัยมาสอนเหมือนกันหมดเลยสอนเรื่องเตาฮีดนี่คือพันธกิจของทุกนบีทุกนบีเลยสอนเหมือนกันอันนี้อบูดุลลอฮ์อิบาดะต่ออัลลอฮ์องค์เดียวห้ามสักการะสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอฮ์สิ่งเคารพบูชารูปจำลองรูปสักการะทั้งที่มีรูปไม่มีรูปอะไรก็แล้วแต่พูดผีปีศาจวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ที่คนอื่นเขาเคารพนับถือกันอิจตานิบูหลีกเลี่ยงให้พ้นเลยไปให้พ้นเลยฉะนั้นนี่แหละคือเตาฮีดเตาฮีดแปลว่าต้องมีอัลลอฮ์องค์เดียวและไม่มีอะไรอื่นเลยต้องมีอัลลอฮ์องค์เดียวไม่มีอะไรอื่นเลยเข้าใจยังเข้าใจคำว่าเตาฮีดไหมครับวันนั้นผมทำตัวอย่างให้ดูแล้วใช่ไหมครับ เตาฮีด
ที่ผมบอกว่ามีคนเขาตั้งขอสังเกตว่าเราใช้คำว่าเอกภาพมันเหมือนกับเราฉีกกระดาษเนี่ยสมมติผมมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งนะตอนเนี้ยมันมีเป็นหลายชิ้นมีเป็นหลายชิ้นผมฉีกเป็น4ชิ้นนะเป็น4ชิ้น3ชิ้นก็ได้แบ่งเป็น3ชิ้นแบบเนี้ยนะครับเราจะทำให้อัลลอฮ์เป็นเอกะนะทำยังไงอันนี้ก็พระเจ้านี่ก็พระเจ้าพระเจ้าเต็มไปหมดเลยอัลลอฮ์บอกเรากานะฟีฮิมาอาลิฮะตุนอิลลัลลอฮ์ละฟัสดาตาถ้าปล่อยให้โลกนี้ในดุนยานี้ในสวรรค์ในฟ้านี้ในแผ่นดินนี้มีพระเจ้าหลายองค์ละฟัสดาตาย่อมอะไรย่อมพังพินาศหมดนั่นแหละในที่สุดอากีดะห์ของเราต้องให้เหลือพระเจ้าเพียงแค่องค์เดียวเราเอามาขยำปนกันให้เป็นองค์เดียวเลยได้ไหมได้ป่ะก็นี่ง่ายทำให้เป็นเอกภาพแล้วฮะถ้าวิธีนี้คือวิธีของศาสนาอื่นทั้งหมดเลยเขาแบ่งกันบริหารใช่เปล่าไปดูศาสนาพราหมณ์ศาสนาซิกศาสนาอื่นๆที่เขานับถือเจ้าหลายๆองค์ใช่เปล่าอย่างเขามีเทพมีเซียนมีอะไรในความเชื่อของเขาอะนะเจ้าองค์นี้ดูแลเรื่องภูเขาเจ้าอีกองค์หนึ่งดูแลเรื่องฟ้าเจ้าอีกองค์หนึ่งดูแลเรื่องฝนเจ้าอีกองค์หนึ่งดูแลเรื่องไฟเจ้าอีกองค์หนึ่งดูแลเรื่องชั้นบาดาลมีไหมเขาแบ่งกันดูอย่างเราเคยดูในภาพยนตร์รามเกียรติ์ใช่ไหมครับเจ้าองค์หนึ่งต้องการให้ฝนตกเจ้าอีกองค์หนึ่งไม่ให้ตกแล้วอยู่ยังไงคุณมารฮะในที่สุดเจ้าทำสงครามกันเพราะอีกองค์หนึ่งจะให้ตกอีกองค์หนึ่งไม่ตกใช่เปล่าที่เราดูไม่ต้องอะไรมากหนังจีนอะไรๆไซอิ๋วคุณฮิมดูป่ะไม่เคยดูคุณหมานเคยดูใช่ไหมใครดูภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋วใช่ไหมเขาจะมีเทพที่ดูและดูเรื่องไฟอีกคนหนึ่งดูเรื่องนี้ดูเรื่องนี้แม้กระทั่งการ์ตูนเซนเซย่าสมัยก่อนที่เราปล่อยให้ลูกเราดูเทพองค์นี้ดูแลเรื่องหิมะใครมาก้าวก่ายไม่ได้เทพองค์หนึ่งดูเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยในที่สุดเทพทำสงครามกันสงครามระหว่างเทพนะในรามเกียรติ์เนี่ยเยอะเลยเรื่องพวกนี้อัลลอฮ์จึงบอกไงขืนปล่อยให้มีเทพหลายๆองค์มีเจ้าหลายๆองค์พังพินาศหมดแหละไม่นั่นหรอกแล้วในที่สุดอากีดะห์ของเราทำยังไงอ่ะฮะ3ชิ้น4ชิ้นนั่นก็เจ้านี่ก็เจ้าทำยังไงมุสลิมฮะแล้วก็เอาอันนี้ไม่ใช่เอาออกใช่เปล่าอันนี้ก็มาใช่เอาออกอันนี้ก็ไม่ใช่เอาออกไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ้ออันนี้ใช่ปิวละเราเอาเฉพาะที่ใช่เข้าใจยังเราไม่ได้เอามารวมกันทั้งหมดเลยเราเอาเฉพาะผู้ที่ใช่จึงจะเป็นเตาฮีดได้อ้าวแล้วนบีสอนยังไงทุกยุคเลยอันนี้อบูดุลลอฮ์เลือกองค์ที่ใช่คืออัลลอฮ์ตอนนั้นอิบาดะห์แล้วก็วัจตันอิบุตตอกูตเจ้าอื่นที่ไม่ใช่คัดออกให้หมดเลยไอ้ที่เคยแขวนอยู่ที่คอไม่ใช่ปลดออกไอ้ที่เคยอยู่ที่เอวไม่ใช่ปลดออกไอ้ที่เคยอยู่ที่ขาไม่ใช่ปลดออกไอ้ที่อยู่ที่ข้อมือไม่ใช่ปลดออกไอ้ที่อยู่ที่หัวสาวใช่ไหมไม่ใช่ปลดออกไอ้ที่อยู่ที่หัวเรือใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ที่อยู่ที่หน้ารถใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ที่อยู่ทั้งหลายนี่ไม่ใช่ทั้งหมดปลดออกไปหมดเลยไม่ใช่พระเจ้าแล้วเหลือใครเหลืออัลลอฮ์เนี่ยอิบาดะห์ของเราเนี่ยเตาฮีดของเราต้องอันเนี้ยบุดุลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียววัชตานิบุตตอกุตและคัดพระเจ้าอื่นที่ไม่ใช่นี่ออกโละให้หมดเลยแล้วเหลือใครเหลืออัลลอฮ์องค์เดียวไม่ใช่รวมกันไว้อัลลอฮ์ก็มีอยู่ในใจแต่ที่เสาเนี่ยมีอย่างอื่นด้วยได้ไหมฮะอันนี้เรื่องจริงนะไปคนเป็นอิหม่ามไปเยี่ยมหลานตอนเรือล่มไปเยี่ยมหลานได้ข่าวว่าหลานเขาเกิดอุบัติเหตุด้วยนะที่ต่างจังหวัดนะไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็เห็นว่ามันเป็นหลานนะเรือมันล่มที่เขามีเหตุการณ์นะก็ไปเยี่ยมที่บ้านพอไปเยี่ยมที่บ้านปรากฏว่าเยี่ยมไปได้สักพักนึงหลานบอกว่าลุงเดี๋ยวฉันจะต้องออกไปขายลูกชิ้นตอนเย็น
พี่น้องครับสิ่งที่เขาเห็นแล้วเข้ามาเล่าให้ผมฟังก็คือไอ้ที่เขาสะดอกก็เงินช่วยไปตอนที่แรกนะอยากจะเอาคืนเลยเพราะอะไรรู้ไหมเอาพวงมาลัยไปแขวนไว้ที่รูปครูที่เสานะแล้วก็บอกว่าครูจะออกไปขายของแล้วนะครูหมานแต่บ้านครูหมานว่าไม่รู้เนี่ยจะไปขายลูกชิ้นนะเอาพวงมาลัยนะไปแขวนที่รูปครูที่เสาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปขายลูกชิ้นลูกจะไปขายลูกชิ้นอะไรก็ว่าไปเนี่ยสดก็เงินให้ช่วยไปแล้วแหมเนี่ยอันนี้อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนบอกอัลลอฮ์อยู่ในใจชื่ออัลลอฮ์แต่ว่าไอ้ที่ทำเนี่ยเนรมิตบันดาลริสกีโชคลาภไปแล้วได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นถ้าอากีดาจริงๆน่ะต้องมีอัลลอฮ์เคยองค์เดียวแล้วคัดสิ่งอื่นที่ใครเขาจะเชื่อว่าเป็นเจ้าเป็นเทพเป็นเซียนเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นวาลีเป็นกอรอมัตต้องคัดออกทั้งหมดเลยอย่าเอามาตีเสมอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้เพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็เอามาคู่กับอัลลอฮ์ไม่ได้เชื่อว่าอัลลอฮ์มีฤทธิ์99อีกอย่างหนึ่งมีฤทธิ์อยู่ 1% ที่ต้องช่วยกับอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้นั้นอาจารย์อิสมาอิลผมเคยฟังคำบรรยายของแกนะแค่พูดคำว่าอัลลอฮ์กับหมอต้องคู่กันนะยังพูดไม่ได้เลยเพราะถ้าพูดคำนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอัลลอฮ์องค์เดียวไม่สำเร็จหรือหมออย่างเดียวก็ไม่สำเร็จต้องอัลลอฮ์ด้วยใช่ไหมครับหน้าเราต้องพูดใหม่ว่าการไปหาหมอเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราส่วนจะหายหรือไม่หายอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์นี่ตะวักกันแบบนี้อย่างนี้ได้เพราะเราทำหน้าที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราไปหาหมอเราก็ไปนี่เราเชื่ออัลลอฮ์ส่วนจะหายหรือไม่หายอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์แต่ถ้าบอกเราต้องไปหาหมอนะหมอก็อัลลอฮ์ของคู่กันนี่คู่กันได้ไหมคู่กันไม่ได้เพราะถ้าไปหาหมอแล้วหมอรักษาไม่หายหายได้ไม่หายไม่หายถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้แต่ถ้าอัลลอฮ์ให้อะใช่งั้นบางคนอะกีดะห์ไม่ถูกต้องเนี่ยเวลาไม่สบายไม่ต้องไปหาหมอหรอกอัลลอฮ์ให้เป็นเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้หายอันนี้ก็ไม่ถูกนี่แสดงว่าไม่มีอะกีดะห์ไม่มีความเชื่อที่ถูกต้องเพราะเราไม่ได้เชื่อคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นตกลงแล้วในอายะห์ที่2นี่เรารู้แล้วหน้าที่ของศาสนทูตแต่ละคนที่อัลลอฮ์ส่งมาทำหน้าที่เนี่ยมาสอนเตาฮีดเหมือนกันแต่ฟิกไม่เหมือนกันอิบาดะห์อาจจะไม่เหมือนกันนบีบางองค์อาจจะสอนละหมาดแบบนี้อีกท่านหนึ่งอาจจะสอนอีกอย่างนึงนะละหมาดถือศีลอดอาจจะอีกอย่างนึงนบีท่านนี้อาจจะอีกอย่างนึงอาจจะแตกต่างกันแต่สิ่งที่นบีทุกท่านสอนเหมือนกันหมดเลยคือเตาฮีดอัลลอฮ์องค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเสียจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวดูอายะห์ต่อมานะหน้าที่22นะครับวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอบุดูอิลลาอียาฮูว่าแปลว่าและกอดอแปลว่าบัญชาประกาศิตกอดอแปลว่าบัญชาแปลว่าประกาศิตนะครับวะกอดอร็อบบุกะร็อบบุนแปลว่าพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าทรงมีประกาศิตทรงมีพระบัญชาทรงมีรับสั่งแก่เจ้าว่าอัลลาตะบูดูอัลลาแปลว่าจะต้องไม่ตะบูดูแปลว่าพวกท่านสักการะอิลลาแปลว่ายกเว้นอียาหูเฉพาะแปลว่าเฉพาะพระองค์แปลรวมกันและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้านั้นทรงมีรับสั่งมีประกาศิตแก่เจ้าว่าพวกเจ้าจะต้องไม่สักการะเคารพบูชาสิ่งใดทั้งสิ้นอิลลายกเว้นที่จะสักการะได้อียาหูเฉพาะใครเฉพาะพระองค์เพียงผู้เดียวพระองค์เดียวเท่านั้นวะบิลวาลีไดนีอิห์ซานาอันนี้วาวตัวนี้สันธานกลับไปหาข้างหน้าและพระองค์ยังทรงรับสั่งต่ออีกว่าให้พวกท่านทั้งหลายนั้นอิห์ซานอิห์ซานแปลว่ากตัญญูทำความดีคือกตัญญูจงกตัญญูต้องตอบแทนความดีบิลวาลีไดนี่กับบุพการีทั้งสองตกลงแล้วอัลลอฮ์ใช้กี่อย่างในอายะนี้ใช้สองอย่างหนึ่งใช้ให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวและก็ใช้ให้เรากตัญญูตอบแทนความดีของพ่อของแม่ตอนนี้ที่จะเอาน่ะเอาวรรคแรกอัลลอฮ์ใช้ยังไงใช้ว่าอย่าอิบาดะห์กับใครทั้งสิ้น
ช้ในลักษณะห้ามห้ามอย่าไปเคารพอย่าไปบูชาอย่าไปภักดีผู้ใดทั้งสิ้นอิลลาอียาฮูยกเว้นอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นฉะนั้นก็เท่ากับว่าอิบาดะห์นั้นจึงเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสงวนเอาไว้เป็นเอกสิทธิ์อภิสิทธิ์เฉพาะพระองค์ไม่อนุญาตให้เราแบ่งปันแบ่งปันอะไรอิบาดะห์ของพระองค์ไปให้กับสิ่งอื่นแม้เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละอย่างเดียวก็ไม่ได้อัลลอฮ์ใช้เราอิบาดะห์กี่อย่างสมมติอัลลอฮ์ใช้เราอิบาดะห์ร้อยอย่างในศาสนาเราเนี่ยมีอิบาดะห์ร้อยชนิดสมมติเราขอแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละเอาไปให้อย่างอื่นอีก99เราทำให้อัลลอฮ์ได้ไหม99อิบาดะห์ทำให้อัลลอฮ์อีก1อิบาดะห์ไปทำให้พ่อให้แม่ไปทำให้โต๊ะให้แชร์ให้ดวงวิญญาณให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นที่ผมยกตัวอย่างเกี่ยวกับชีวประวัติของเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบที่ท่านห่วงแม้กระทั่งเรื่องคำพูดการก่อซ้ำการบนบานการพูดการสาบานพวกนี้ซึ่งมันเป็นอิบาดะห์แต่พอเราไม่เอาไปทำกับอัลลอฮ์ไปทำกับสิ่งอื่นมันจึงกลายเป็นชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานกับกะบะห์วัลกะบะห์วันนบีนั้นถ้าคนที่เขารักษาอะกีดะห์เขาจะไม่สาบานกับกะบะห์เขาจะพูดวะร็อบบิลกะบะห์ขอสาบานกับพระเจ้าของกะบะห์วะร็อบบินนบีสาบานกับพระเจ้าของนบีก็คืออัลลอฮ์อย่างนี้ถูกต้องแต่ถ้าวัลกะบะห์สาบานกับกะบะห์เลยไม่ได้สาบานกับนบีไม่ได้นะอ้าวต่อมานะครับ อายะห์สุดท้ายนะเป็นหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมนะครับรายงานจากท่านอบีบักเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาอุนับบิอุกุมบิอักบาริลกะบาอิรอะลาแปลว่าเอาไหมเอาไหมนะบางคนเขาว่าแปลพึงทราบเถิดแต่ผมแปลว่าเอาไหมเอาหรือเปล่าอุนับบิอุกุมฉันจะบอกแก่พวกท่านฉันจะแจ้งให้พวกท่านทั้งหลายได้ทราบบิอักบาริลกะบาอิรถึงสิ่งที่เป็นมหันตโทษบาปใหญ่เอาไหมเดี๋ยวฉันจะแนะนำจะแจ้งให้ทราบว่ามีอะไรบ้างที่เป็นมหันตโทษเป็นบาปใหญ่ที่สุดเลยอยากรู้กันหรือเปล่าซาลาซันรอซูลถามถึง3ครั้งเอาไหมเดี๋ยวฉันจะบอกให้เอาไหมเดี๋ยวฉันจะบอกให้กอลูบรรดาซอฮาบะห์ก็เรียนตอบกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบะลายารอซูลุลลอฮ์บะลาแปลว่ายินดีขอรับนะในนี้ก็แปลว่าได้เลยนะยินดีขอรับยินดีขอรับท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์กอนรอซูลก็ตอบให้ฟังว่าอัลอิชรอกุบิลลาห์สิ่งที่เป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดชั่วที่สุดไม่มีอะไรชั่วเท่านี้แล้วก็คืออัลอิชรอกุบิลละการอุกอาจหาญกล้าตั้งภาคีกับใครตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีบาปอะไรคดีอะไรที่จะร้ายแรงและชั่วช้าไปกว่าคดีการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารองลงมาก็คือว่าอุกูกุลวาลิดัยนี่อุกูกุลแปลว่าเนรคุณอกตัญญูอุกูแปลว่าเนรคุณแปลว่าอากตัญญูร้องจากบาปชิริกคือบาปเนรคุณอากตัญญูต่อบุพการีทั้งสองรอซูลบอกว่าเดี๋ยวนะเอานะฉันจะบอกให้แล้วนะบาปที่ชั่วที่สุดบาปชิริกแล้วก็บาปอะไรบาปเนรคุณพ่อแม่เนรคุณอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดเนรคุณพ่อแม่รองลงมาวะยะลาซาซึ่งตอนนั้นรอซูลยังนั่งอยู่นะครับวากานะมุตตะกีรอซูลลุกขึ้นนั่งทันทีเลยวากานะมุตตะกีอันซึ่งตอนที่รอซูลนั่งอะไรนั่งเอกเนกนั่งตะแคงอยู่นะครับนั่งตะแคงนั่งเอกเนกอยู่พอรอซูลจะเอ่ยอย่างที่3เนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลุกขึ้นนั่งพวดขึ้นมาทันทีเลยฟะกอลแล้วรอซูลก็บอกต่อว่าอะลาวะกอลุซซูรอะลาวะกอลุซซูรอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงกอลุซซูรกอลุนแปลว่ากอลุนกอล่าแปลว่ากล่าวกอลุนแปลว่าการพูดนะการพูดการกล่าวซูรที่เป็นเท็จพูดโกหกพกลมเนี่ยบาปใหญ่นะครับการพูดเท็จการมุสาอะลาวะกอลุซูรอีกอย่างนึงอีกอย่างนึง
การพูดปดมดเท็จการโกหกพกลมการมุสาฟามาซาลายุกัรริรุฮาฮัตตากุลนาไลตะฮูสกัดรอซูลพูดซ้ำพูดโกหกพูดโกหกพูดปดพูดมุสารอซูลพูดซ้ำจนกระทั่งซอฮาบะห์หลายคนพูดว่าท่านน่าจะหยุดพูดท่านน่าจะอะไรพูดได้พอแค่นี้พอได้แล้วคือพูดซ้ำประโยคสุดท้ายเนี่ยนะที่แปลว่าอะไรล่ะการพูดโกหกเนี่ยพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะแสดงว่าการพูดโกหกนี้เป็นอะไรเป็นบาปใหญ่อีกบาปหนึ่งเหมือนกันที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านห่วงท่านแคร์มากเลยแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดรอซูลบอกบาปแรกเลยคือบาปอะไรอิชรอกการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวตกลงภาคีแปลว่าภาคีแปลว่าอะไรฮะภาคีแปลว่าภาคีแปลว่าร่วมแปลว่ารวมภาคีแปลว่าร่วมหรือแปลว่ารวมอย่างเวลาข้าอ่านข่าวประชุมทวิภาคีแปลว่าอะไรร่วมประชุม2ฝ่ายทวิแปลว่าคู่ภาคีแปลว่ารวมภาคีแปลว่ารวมก็สร้างภาคีก็คือเอาสิ่งอื่นมามีส่วนร่วมแชร์อิบาดะห์กับใครกับอิบาดะห์ในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวชิริกมีกี่อย่างชิริกมี2อย่างชิริกเล็กกับชิริกใหญ่ภาคีแบบใหญ่ภาคีแบบย่อมๆนะชิริกเล็กชิริกใหญ่นะจะมีรายละเอียดฉะนั้นสิ่งที่มันจะตรงกันข้ามกับเตาฮีดก็คือภาคีเตาฮีดแปลว่ามีแค่1แต่ถ้าภาคีเป็นชิริกแสดงว่าต้องมี1ไม่ได้ต้องมีอะไรมาคู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอย่างชะรีกะห์ชะรีกะห์คูไนชะรีกะห์แปลว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเนี่ยชื่อมันก็บอกว่าห้างหุ้นส่วนมันไม่ได้แสดงว่ามันจะคนเดียวใช่ครับไม่ใช่เจ้าของเดียวไม่ได้ถือหุ้นเดียวเป็นหุ้นส่วนกันนะชะรีกะห์ที่แปลว่าบริษัทที่เราลงหุ้นทะเบียนเป็นหุ้นส่วนนั่นแหละครับนะอันนี้รอซูลบอกว่าบาปที่ใหญ่ที่สุดคือบาปชิริกเนรคุณกบฏอัลลอฮ์ต่อจากนั้นก็คือเนรคุณพ่อแม่นะอัลลอฮ์ก็มีพระคุณและพระคุณของอัลลอฮ์นี่หาที่เปรียบไม่ได้นะครับพระคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหาที่เปรียบไม่ได้อ้าวต่อมานะครับอ่านให้จบอายะห์ก่อนนะวะอบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะและพวกเจ้าทั้งหลายจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และอย่าตั้งภาคีกับพระองค์นั้นถ้าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวจะไม่มีภาคีถ้ามีภาคีอัลลอฮ์ก็ไม่ใช่องค์เดียวเท่านั้นแหละง่ายนะคงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับนะครับขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุภาพพลานามัยที่ดีรับปากนะหนังสือเตาฮีดเรียนแล้วเอาไปทบทวนเพื่อให้เกิดความเชื่อความศรัทธาเรียนว่าแล้วเราเรียนวันนี้เราเชื่ออะไรเรารู้อะไรคือความถูกต้องต้องเชื่อตั้งแต่วันนี้เลยเอาไปเชื่ออาทิตย์หน้าไม่ได้เอาไปเชื่อเดือนต่อไปไม่ได้มันต้องเชื่อตั้งแต่วินาทีแรกที่เรารู้ว่านี่คือความจริงนี่คือความถูกต้องต้องเชื่อเลยแล้วโดยเฉพาะเชื่อเรื่องอัลลอฮ์นี่ถ้าเชื่อไม่ถูกนี่เจ๊งโบะเลยมั้ยเจ๊งโบะเลยนะอาดัมนะครับก็ฝากกับพี่น้องนะให้เอาหนังสือเล่มนี้เก็บรักษาเอาไว้แล้วก็ดูนะผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีบารอกะห์เป็นหนังสือที่จะช่วยให้เราได้รับความดีนะครับในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาอย่างมากมายทีเดียวนะครับแล้วขอให้ตั้งใจเรียนจนกระทั่งจบหลักสูตรของเรานะครับแล้วถ้ามีโอกาสคงได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้วะบิลไลตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์